เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ75ค่ะ What the best topic of this extract would be เขาบอกว่าหัวข้อที่ดีที่สุดของแพทย์เนี่ยควรจะเป็นอะไรอันแรก avoiding feeling inferior in conversation ก็คือหลีกเลี่ยงอะไร feeling inferior ก็คือความรู้สึกที่ขัดสนใช่ไหมความรอสคอรอสอนะขัดสนเวลาสนทนาใช่ไหมข้อ2 make appropriate eye contact ก็คือการสบสายตาที่เหมาะสมนะ appropriate ไม่เหมาะสมคืออะไรเติมอินไว้ข้างหน้าเลยเติมอินก็คือไม่เหมาะสมเนาะข้อ3 build confidence by conversing ก็คือสร้างความมั่นใจโดยการพูดนะคะโดยการสนทนาข้อ4 make eye contact to gain superiorityก็คือสบสายตาเพื่อที่จะเกณฑ์ก็คือได้รับมาซึ่งความรู้สึกเหนือกว่า superior นะคะตรงข้ามกับ inferior นี่แหละ superior ข้อ5 listen more when communicating ก็คือฟังมากกว่านี้เมื่อไรก็ตามที่สนทนานั่นเองโอเคข้อนี้ข้อไหนดีที่สุดควรจะมีคำว่าอะไรเป็นคีย์หลักก็คือ eye contact เลยใช่ไหมดังนั้นข้อไหนไม่มี eye contact ตัดเลยข้อนี้ข้อ2ข้อ4ข้อ2บอกว่าการสบสายตาที่เหมาะอย่างเหมาะสมกับข้อ4สบสายตาเพื่อที่จะได้รับซึ่งความเหนือกว่าข้อนี้เขาบอกไหมว่าต้องรู้สึกจะได้รับ superiority เขาไม่ได้พูดเลยเนาะใน passage หาไม่เจอเลยควรจะตอบข้อไหนดีข้อ2นะคะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าควรจะมี eye contact ที่เหมาะสมทำยังไงใช่ไหมแล้วเขาก็อธิบายมาเลยว่าควรจะทำยังไงควรจะนี่ไปตามสัญชาตญาณแล้วก็เนี่ยอย่าให้การเพ่งมองเป็นการนี้เขาก็เหมือนกับแนะนำใช่ไหมว่าควรจะทำยังไงถูกไหมจึงตอบข้อ2เลยค่ะ make appropriate eye contact เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะครูบอกให้ดูคลิปความรู้นี้เพื่อนบอกอันนี้ดีคลิปนั้นที่บ้านบอกดูคลิปเนี้ยด้วยละกันหนูเลยดูทุกวันเอ้ย